เป็นสายกล่าวปาฐกถาในต่างประเทศและพบปะกับผู้นำระดับโลกเช่นการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสภาคองเกรสของสหรัฐเมื่อปี1991หรือการได้พบปะกับโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐเป็นหนึ่งในแนวทางการต่อสู้ขององค์ดาไลลามะที่ทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็นโฆษกของคนทิเบต6ล้านคนผู้เปรียบเสมือนเจ้านายของรัฐบาลพลัดถิ่น Tibetan inside Tibet usually I describe them as our boss it's our boss but boss have no freedom to express so we here small part of Tibetan community we are free country so we are acting on behalf of these people I myself you see many years decadesI describe myself as a free spokesman for Tibetan people. ทิเบตเชื่อในการอวตารจุติมาเกิดใหม่หลังองค์ดาไลลามะที่13สิ้นพระชนองค์ดาไลลามะที่14หรือพระนามเดิมว่าเทนซินเกโซได้รับการค้นพบที่กระท่อมของชาวนายากจนครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆชื่อตักเซอร์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทิเบตและเป็นเขตปกครองของจีนในเวลานั้นหลังค้นพบเด็กน้อยเทนซินจะต้องผ่านการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นอวตารขององค์ดาไลลามะอย่างแท้จริงเด็กน้อยทั้งทักทายบุคคลในคณะค้นหาได้อย่างถูกต้องและชี้เครื่องใช้ขององค์ดาไลลามะองค์ก่อนๆได้อย่างแม่นยำองค์ดาไลลามะทรงต้องผ่านการเคี่ยวกรำทางการศึกษาตามแนวทางของทิเบตเริ่มเรียนหนังสือตั้งแต่พระชน 6 พรรษาและเมื่อ 25 พรรษาทรงจบปริญญาเอกทางปรัชญาของทิเบตระหว่างศึกษาทรงต้องทำหน้าที่ทั้งประมุขศาสนจักรและอาณาจักรควบคู่ไปด้วยตั้งแต่พระชน 16 พรรษาในช่วงทดสอบปริศนธรรมซึ่งเป็นการทดสอบขั้นสูงพระองค์ทรงได้รับการยอมรับว่าตอบคำถามได้อย่างยอดเยี่ยมและแสดงภูมิปัญญาได้อย่างลึกซึ้งหลักแหลมปีนี้องค์ดาไลลามะพระชน 76 พรรษาแล้วและเพิ่งจะจัดบรรยายธรรมประจำปีโดยมีคนไทยเป็นเจ้าภาพตลอดเกือบ3ชั่วโมงของการบรรยายในช่วงเช้าวันแรกพระองค์สอดแทรกเสียงหัวเราะสลับไปกับเนื้อหาที่สื่อสาร Meantime, simply taking care about the physical comfort, negative about mental comfort, that's wrong. If you are animal, then okay. Good shelter, sufficient food, no immediate disturbances, then they feel very happy.ผู้ฟังหลายพันคนต่างภาษาพระสงฆ์และภิกษุณีต่างตั้งใจน้อมนำรับฟังคำสอนขององค์ดาไลลามะขณะที่พระสงฆ์กระจายกันทำหน้าที่อย่างแข็งขันเพื่อรินชาและแจกขนมปังให้กับผู้ฟังอย่างทั่วถึงผู้คนที่ร่วมกันเป็นอุโบสถณวัดเชลที่เป็นธรรมศาลาเลยค่ะที่กำลังรับฟังการบรรยายธรรมขององค์ดาไลลามะกันอย่างตั้งอกตั้งใจค่ะท่านเป็นตัวอย่างอย่างมีชีวิตชีวานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ความคิดของคนเราท่านบอกว่ามีพลังยิ่งกว่าช้างสารเพราะว่าคนเราสามารถที่จะอบรมฝึกฝนช้างได้เพราะฉะนั้นความคิดของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่มหาศาลที่การฝึกฝนสมาธิในแต่ละวันต้องทำกันอย่างตั้งอกตั้งใจอย่างเช่นเองปฏิบัติธรรมมายาวนานถึง60ปีทุกวันก็ยังต้องเรียนอยู่สมาธิในแต่ละวันด้วยค่ะหนึ่งในผู้ร่วมรับฟังในวันนั้นคืออาเดทาปอนซางที่คนทิเบตขนานนามด้วยความรักว่าอามาอาเดหรือคุณแม่อาเดนักโทษการเมืองที่เคยถูกคุมขังในทิเบตยาวนานถึง27ปีวันนี้อามาอาเดในวัย82ปีเป็นอิสระมาแล้ว20ปีสายตาของเธอแฝงไปด้วยความสงบและเปลี่ยนไปด้วยความปิติสุขขณะรับฟังคำสอนขององค์ดาไลลามะอามาอาเดบอกว่าเคยโกรธและแค้นจีนอย่างถึงที่สุดแต่ธรรมะของพระองค์ช่วยชโลมใจให้คลายทุกข์จากคืนวันที่ถูกทรมานและถูกคุมขังเจ้าพนุยามาเยนยมโบเรงัสุปเปนะปิญญาณาไรีละยอดมุชิกเดเดมบาเรคนเทมาบุอามาอเดบอกว่าเข้าใจแล้วว่าไม่ควรเหมารวมต่อต้านคนจีนโดยรวมแต่ต้องต่อสู้กับกลุ่มสายแข็งกร้าวของจีนเท่านั้นทุกวันนี้ขอยึดหลักเมตตาตามองค์ดาไลลามะมองไปข้างหน้าอามาอเดบอกว่าแม้องค์ดาไลลามะจะทรงตัดสินพระทัยละวางบทบาททางการเมืองผู้นำคนถัดไปควรจะยึดแบบอย่างและเดินตามรอยที่พระองค์ทรงวางไว้